การแห่งการเรียนภาษาไทยร่วมเรียนกับเพื่อนรู้ใจจะหาสุขใดไม่มีเปรียบปานสาระวันนี้คือหลักภาษารีบมาดูกันคำเชื่อมคืออะไรนั้นต้องรู้เท่าทันป้องกันความเคล้าคำเชื่อมแสนง่ายเชื่อมคำวลีเข้าด้วยกันประโยคข้อความก็เชื่อมพลันเป็นเนื้อเดียวกันให้ดีกว่าเก่าเช่นและแต่หรือจึงถ้าก็เชื่อมเป็นเรื่องเป็นราวถ้อยคำไม่ต้องยืดยาวคำเชื่อมเหมือนกาวเนื้อความไหลลื่นลองดูคำเชื่อมนั้นแสนง่ายได้แม่และพ่อง่ายจะตายลำต้นหรือปลายเขียนง่ายชื่นมื่นฉันซื้อขนมแต่พี่ซื้อน้ำที่ร้านเมื่อคืนสายแล้วน้องจึงรีบตื่นถ้าเธอชักปืนฉันก็ตกใจฝึกฝนไม่แผ่วอ่านเขียนตามแนวคันลองพระอาทิตย์ส่องแสงทองเหมือนเราทั้งพ้องเรียนรู้กันไปภาษาไทยนี้คุณค่ามากนักต้องรักด้วยใจสุขาวัดดีร่ำไรเรียนภาษาไทยคำเชื่อมเฮฮาจำไว้นะเด็กๆคำเชื่อมใช้ไม่ยากเลยแค่เรานำไปใช้ให้มันถูกต้องก็จะมีประโยชน์มากๆเลยครับเชื่อมนั้นแสนง่ายได้แม่และพ่อง่ายจะตายลำต้นหรือปลายเขียนง่ายชื่นมื่นฉันซื้อขนมแต่พี่ซื้อน้ำที่ร้านเมื่อคืนสายแล้วน้องจึงรีบตื่นถ้าเธอชักปืนฉันก็ตกใจฝึกฝนไม่แผ่วอ่านเขียนตามแนวคันลองพระอาทิตย์ส่องแสงทองเหมือนเราทั้งพ้องเรียนรู้กันไปภาษาไทยนี้คุณค่ามากนักต้องรักด้วยใจสุขาวัดดีร่ำไรเรียนภาษาไทยคำเชื่อมเฮฮา